มอปลายชี้จุดเผยเด็กทั้ง13คนอยู่ตรงหลืบเล็กๆที่เป็นมุมสามเหลี่ยมคนไทยต่างเอาใจช่วยกรณีที่มีเด็กนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงซึ่งก่อนหน้านี้หมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายณวรชาก็ได้ออกมาเตือนเด็กทั้ง13คนติดถ้ำหลวงให้รีบทำคือไปจุดธูป9ดอกที่ศาลองค์ผู้ชายมีหนวดเห็นเป็นศาลไม้สีดำๆคะท่านโกรธมากโกรธเรื่องคำพูดหยาบคายไม่ให้เกียรติท้าทายอะไรประมาณนี้และครั้งนั้นเองทำให้เธอโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดหลังเจอกระแสโจมตีเธอออกมาเปิดใจผ่านรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ช่องไร้ทีวีเธอเผยว่าไม่ได้เกาะกระแสแค่อยากจะช่วยเพราะเธอเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วคงไม่ทำอะไรที่เสื่อมเสียส่วนหลายคนมองว่าถ้าเธอเก่งจริงทำไมไม่ไปชี้จุดเลยว่าเด็กอยู่ตรงไหนประเด็นนี้เธอบอกว่าถ้าสามารถเอาแผนที่จริงๆแบบละเอียดของถ้ำหลวงมาให้ได้ก็จะชี้ให้ดูเพราะแผนที่ที่เห็นในทีวีส่วนใหญ่เป็นแบบย่อในแผนที่จริงๆจะละเอียดกว่าว่ามีแยกมีหลืบมีซอกตรงไหนบ้างเธอบอกว่าเห็นเด็กอยู่ที่บริเวณเนินก่อนถึงเนินสูงแต่ไม่ได้อยู่บนเนินอยู่ตรงหลืบเล็กๆที่เป็นมุมสามเหลี่ยมเห็นคนเดียวเด็กขายาวๆผอมๆเพราะท่านให้เห็นแค่นี้คนอื่นท่านไม่ให้เห็นวอนเจ้าหน้าที่สังเกตหาตรงซอกที่เป็นมุมสามเหลี่ยมขอขอบคุณข้อมูลจากบ้าบิ่น.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ